สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่17เมษายน2562ราคาทองคำระหว่างวันมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,276 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนทางนี้ราคาทองคำเริ่มมีการฟื้นตัวหรือดีดตัวขึ้นมาบ้างแต่แรงซื้อในส่วนของตัวตลาดทองคำถือว่าค่อนข้างจำกัดทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งจีนไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตและตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่มีการขยายตัวมากกว่าที่มีการคาดการไว้ข้อมูลดังกล่าวหนุนให้ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ปรับตัวปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ13เดือนและถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่11มีนาคมของปี2018ขณะที่ตลาดหุ้นเนเคอิของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ระดับ4เดือนครึ่งโดยปิดไปที่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเช่นกันสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเม็ดเงินการลงทุนโยกเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและส่งผลเชิงลบต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนพากันจับตาดูการเปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่1ของปี2019ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำทิศทางตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมนอกจากนี้แนะนำให้นักลงทุนจับตาการเปิดเผยรายงานผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจหรือสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือเรียกกันว่าเบดบุ๊กของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งเป็นการสรุปภาวะเศรษฐกิจของทั้ง12เขตทางนี้หากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดระบุในรายงานถึงความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าในปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังคงไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นหรือหนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัวหรือรีบาวด์ขึ้นได้บ้างปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทองคำได้รับปัจจัยบวกจากพรรคแรงงานของอังกฤษโต้ข่าวการระงับการเจรจาเบรกซิตกับรัฐบาลทางนี้พรรคแรงงานของอังกฤษซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านปฏิเสธหนังสือพิมพ์การ์เดียนที่ระบุว่าการเจรจาเบรกซิตกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษในกรณีที่อังกฤษต้องมีการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งนี้พรรคแรงงานปฏิเสธที่จะมีการเจรจาโดยพรรคแรงงานระบุว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและมีการวางแผนในการจัดประชุมเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าการออกมาแก้ข่าวดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการเจรจาเบรกซิตยังคงดำเนินต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการถอนตัวโดยไร้ข้อตกลงขณะที่ทองคำได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเมื่อข้อมูลของรัฐบาลคาดหนี้สาธารณะของเยอรมนีลดลงแตะระดับต่ำกว่าเพดานหนี้ของ EU ในปีนี้ซึ่งรัฐบาลของเยอรมนีคาดการว่าระดับหนี้สินจะลดลงสู่ระดับ 58.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี2019ซึ่งต่ำกว่าระดับ 60% ที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระบุไว้ทางนี้รัฐมนตรีการคลังของเยอรมนีระบุว่าเยอรมนีจะบรรลุเป้าหมายภายในสิ้นปี2018แต่เอกสารของรัฐบาลประเมินว่าหนี้สาธารณะจะอยู่ที่ระดับ 60.9 ในปีที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้สกุลเงินเยนมีทิศทางอ่อนค่าลงและกลับไปส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นวันนี้รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ระบุว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมที่จะใช้เครื่องมือนโยบายการเงินหากเกิดวิกฤตการณ์หรือความเสี่ยงที่บั่นทอนเสถียรภาพของระบบธนาคารของประเทศสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงแสดงถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเสถียรภาพทางการเงินและเป็นการส่งสัญญาณในท่าทีการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจนในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,267 1,257 และแนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,288 1,300 และ 1,309 อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาทองคำยังสามารถทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดของวันนี้บริเวณ 1,272 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้แนวโน้มดังกล่าวทำให้ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,282 ถึง 1,288 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนอย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นไม่ผ่านโซนดังกล่าวแนะนำนักลงทุนขายทองคำที่ระดับดังกล่าวเพื่อรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาอีกครั้ง
ซึ่งหากราคาทองคำอ่อนตัวหรือปรับฐานลงอาจใช้แนวรับระดับ 1,267 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อโดยเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆอ่อนตัวลงย้อนแล้วก็ตามสำหรับคืนนี้แนะนำเวลา 1:30 น.จับตาการเปิดเผยยุนการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ในฝั่งสหรัฐ3:30 เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์และ1:00 จะเป็นการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบสบุ๊กในฝั่งสหรัฐด้วยเช่นกัน